สดีค่ะพบกับคุณครูเสริมศรีอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปที่แล้วเราได้เรียนเรื่องหลักการทำความดีมาแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้และแนะนำตัวอย่างที่น่าสนใจของคนที่ทำความดีใฝ่รู้ตั้งใจและขยันหมั่นเพียรให้นักเรียนรู้จักนั่นก็คือพุทธสาวกสามเณรบัณฑิตก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักศัพท์ต่างๆที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้กันก่อนดีกว่านะคะเริ่มกันที่คำแรกคือคำว่าพุทธสาวกพุทธสาวกหมายถึงผู้ที่สืบทอดคำสอนและประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่าพุทธสาวกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าพุทธสาวิกานะคะคำต่อมาคือคำว่าบรรพชาบรรพชาหมายถึงการบวชเป็นสามเณรค่ะแต่ถ้าเป็นการบวชเป็นพระเราจะใช้คำว่าอุปสมบทนะคะอุปสมบทหมายถึงการบวชเป็นพระคำต่อมาคือคำว่าบิณฑบาตบิณฑบาตหมายถึงก้อนข้าวที่ตกลงมาในบาตรเราใช้สำหรับการออกไปรับของทำบุญของพระและสามเณรคำต่อมาคือคำว่าอรหันต์อรหันต์หมายถึงผู้บรรลุธรรมสูงสุดหรือผู้หมดกิเลสคำต่อมาคือคำว่ากุฏิกุฏิหมายถึงที่อยู่อาศัยของพระและสามเณรค่ะคำสุดท้ายคือคำว่าสามเณรสามเณรหมายถึงเด็กผู้ชายที่ได้รับการบวชตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน20ปีถ้าเกิน20ปีขึ้นไปเราจะเรียกว่าเป็นการอุปสมบทเป็นพระค่ะคราวนี้เราไปฟังเรื่องราวและทำความรู้จักกับสามเณรบัณฑิตกันเลยดีกว่าค่ะสามเณรบัณฑิตเป็นบุตรของเศรษฐีคู่หนึ่งในเมืองสารวัตถีในวันที่ท่านเกิดถ้ารับใช้ในบ้านได้กลายเป็นทาสที่มีความเฉลียวฉลาดและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายจึงตั้งชื่อให้บุตรว่าบัณฑิตซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาค่ะลักษณะนิสัยของสามเณรบัณฑิตเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้และมีความพยายามครอบครัวของสามเณรบัณฑิตเรื่อมใสในพระสารีบุตรเมื่ออายุได้7ขวบสามเณรบัณฑิตจึงได้ไปบรรพชาโดยมีพระสารีบุตรเป็นผู้บรรพชาให้ขณะที่สามเณรบัณฑิตได้บวชแล้วนั้นวันหนึ่งได้เดินตามพระสารีบุตรไปบิณฑบาตในหมู่บ้านสามเณรบัณฑิตเห็นคนทำงานต่างกันเห็นชาวนากำลังขุดดินเป็นร่องเพื่อให้น้ำไหลเข้านาสามเณรบัณฑิตจึงถามพระสารีบุตรว่าน้ำนั้นมีจิตใจหรือไม่พระสารีบุตรตอบว่าน้ำนั้นไม่มีจิตใจสามเณรจึงคิดว่าคนเราสามารถ
บังคับน้ำซึ่งไม่มีจิตใจให้ไปสู่ที่ที่ตนต้องการได้แต่ทำไมคนเราจึงไม่สามารถบังคับจิตของตนเองให้เป็นคนดีบริสุทธิ์ได้เมื่อเดินต่อไปได้สักพักท่านได้เห็นช่างไม้กำลังดัดไม้ให้ตรงเพื่อทำรูปธนูสามเณรบัณฑิตจึงถามพระสารีบุตรด้วยความสงสัยว่าลูกธนูนั้นมีจิตใจหรือไม่พระสารีบุตรตอบว่าลูกธนูนั้นไม่มีจิตใจสามเณรบัณฑิตจึงคิดว่าคนเรานั้นสามารถดัดลูกธนูให้ตรงได้แต่ไม่สามารถบังคับจิตของตนเองให้มีความซื่อสัตย์ได้จากนั้นท่านก็เดินต่อไปและได้เห็นช่างไม้กำลังแต่งไม้เพื่อที่จะมาทำล้อเกวียนสามเณรบัณฑิตจึงถามพระสารีบุตรว่าไม้นั้นมีจิตใจหรือไม่พระสารีบุตรตอบว่าไม้นั้นไม่มีจิตใจสามเณรบัณฑิตจึงคิดว่าคนเราสามารถนำเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิตใจมาทำเป็นล้อเกวียนได้แต่ทำไมคนเราจึงฝิดจิตใจของตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมไม่ได้หลังจากกลับจากบิณฑบาตสามเณรบัณฑิตจึงเกิดความคิดที่จะตั้งใจปฏิบัติธรรมฝึกจิตและศึกษาพระธรรมสามเณรบัณฑิตจึงได้ขออนุญาตพระสารีบุตรกลับไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมและฝึกฝนตามที่ตั้งใจจนในที่สุดสามเณรบัณฑิตจึงได้บรรลุธรรมด้วยอายุเพียง7ขวบเท่านั้นถ้านักเรียนนำเอาแบบอย่างสามเณรบัณฑิตเป็นแบบอย่างรับรองได้เลยว่านักเรียนจะเป็นคนที่มีความรู้และประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแน่นอนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้รู้จักและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากสามเณรบัณฑิตหลายอย่างเลยใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะช่างสังเกตและใฝ่รู้เหมือนสามเณรหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นเรามาลองทดสอบความรู้จากเรื่องราวที่เราได้เรียนกันมาวันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆเตรียมกระดาษและดินสอให้พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มคำถามข้อที่1กันเลยค่ะผู้ที่สืบทอดคำสอนและประพฤติตนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าคือคำตอบของคำในข้อใดคะ1พุทธสาวก 2. อรหัน 3. บรรพชาจำกันได้ไหมคะเด็กๆและคำตอบที่ถูกต้องก็คือพุทธสาวกหมายถึงผู้ที่สืบทอดคำสอนและประพฤติตนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าค่ะไม่เป็นไรนะคะมาต่อกันข้อที่2ไปเลยข้อ2สามเณรหมายถึงเด็กที่บวชตอนอายุกี่ปี
1. อายุ5ปี 2. อายุ6ปี 3. อายุ7ปีคำตอบที่ถูกต้องคือสามเณรหมายถึงเด็กที่บวชตอนอายุ7ปีค่ะตอบกันได้ไหมคะเด็กๆไม่เป็นไรนะคะมาต่อกันข้อต่อไปข้อที่3ข้อใดหมายถึงการบวชเป็นสามเณร 1. บิณฑบาต 2. บรรพชา 3. อุปสมบทและคำตอบที่ถูกต้องก็คือบรรพชาหมายถึงการบวชเป็นสามเณรค่ะมาต่อกันที่ข้อต่อไปเลยผู้ใดเป็นทูตทำการบรรพชาให้สามเณรบัณฑิต 1.พระสารีบุตร 2. พระโมคคัลลา 3. พระพุทธเจ้าและคำตอบที่ถูกต้องก็คือผู้ที่ทำการบรรพชาให้กับสามเณรบัณฑิตคือพระสารีบุตรค่ะและคำถามข้อสุดท้ายคือข้อใดคือข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องสามเณรบัณฑิต 1. ความพยายามความกตัญญูและความช่างสังเกต 2. ความกตัญญูความใฝ่รู้และความช่างสังเกต 3.ความช่างสังเกตความพยายามและความใฝ่รู้และคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องสามเณรบัณฑิตคือความช่างสังเกตความพยายามและความใฝ่รู้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำกันได้กี่ข้อบ้างคะถ้าได้คะแนนน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้ใหม่อีกครั้งเพื่อฝึกฝนและทำความเข้าใจให้มากขึ้นได้ค่ะเหมือนกับสามเณรบัณฑิตที่เราได้เรียนในวันนี้ไงคะช่างสังเกตใฝ่รู้และมีความพยายามจนประสบความสำเร็จค่ะและเพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจในวันนี้ของนักเรียนทุกๆคนในสัปดาห์นี้คุณครูไม่มีการบ้านนะคะดีใจกันใช่ไหมคะเด็กๆแต่อย่าลืมเอาเวลาที่มีมาทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะทุกคนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ